สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับพลังหนุ่มเจตยุทธ์ครับวันนี้ต่อยคู่ที่อะไรอ่ะคู่2คู่2ช่วงแรกช่วงแรกเลยถ่ายทอดทีวีด้วยนะครับ True 4U เจอใครอ่ะเจอกับลำโขงครับเคยเจอไหมไม่เคยเคยดูเขาไหมดูเทปอยู่ดูไฮไลท์อยู่นะครับใน YouTube เป็นไงบ้างก็เป็นมวยอะไรเดินถอยเดินต่อยมันเขาก็มีครับเอาเขาเขาก็มีครับแต่หมัดเขาก็ต่อยใช้ได้ครับส่วนเรานี่มวยอะไรเนี่ยนอกในได้หมดครับฝีมือก็ได้เดินก็ห่มก็น่ากลัวนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ซอพงมอนครับพี่มอนดูแลใช่ไหมพี่มอนผักสดครับป้ามาใครบ้างก็พลังกับทำคนวังไกรแล้วก็มีฉลามขาวก็พึ่งในคายฉลามขาวตัวไหนฉลามขาวซอพงมอนเหรอครับร่างกายโอเคไหมโอเคเราเป็นมวยในรายการปกติครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงก็เรื่อยๆครับดูไปก่อนครับดูก่อนว่าคู่ชกมาแบบไหนจะต้องระวังหมัดเขาหน่อยนะน้ำหนักตัวน้องชายมาเท่าไหร่วันนี้พอดีเลยครับไม่ลดเลยเหรอไม่ลดเลยเป๊ะเลยครับสบายๆมั่นใจไหมมั่นใจครับผลงานล่าสุดต่อยใครไว้ต่อยกับพิษสวนจันทร์มาเป็นไงชนะที่ไหนอ่ะที่ชนะครับอ๋อไปชนะไปที่ใต้แล้วต่อยรังสิตล่าสุดอ่ะต่อยใครต่อยกับพยัคฆ์โดมครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้โดนน็อกนี่ครับโดนน็อกยกไหนยกหนึ่งเฮ้ยทำไมโดนเร็วจังโดนอะไรเตะขาอ๋อเตะขาวันนั้นเจ็บเลยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับจะเข้า22จากจังหวัดปัตตานีครับฝากแฟนมวยหน่อยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคชกคู่2นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเพชรลำโขงพอลักบุญครับครับเพชรลำโขงนะเพชรลำโขงนี่เป็นคนจากฝั่งสปลาวใช่ครับใช่ไหมเอ้าแล้วทำไมพูดไทยชัดแจ๋วเลยอ่ะพอได้ครับพอได้อยู่เมืองไทยนานยังไม่ครับแจ๋วจู่ข้ามไปข้ามมาใช่ครับอู๋พูดจาชัดแจ๋วเลยแล้วไฟนี้มาซ้อมอยู่ไหนอ่ะอยู่ค่ายพอลักบุญอ๋อมาซ้อมพอลักบุญซ้อมอยู่ใครบ้างกับรุ่นพี่ครับครับในค่ายพอลบุญนะพวกชัยยกรอะไรพวกนี้ใช่ไหมชัยล่าใช่ไหมแล้วก็เอ็มด้วยไหมเอ็มพอลบุญรู้จักไหมไม่ครับเป็นพี่ปฏิหารครับปฏิหารพอลบุญก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับเราต่อยมวยมากี่ไฟเนี่ย30ได้ครับ30ไฟต่อยฝั่งนู้นหรือว่าบ้านเราหรือฝั่งไทยรวมรวมกันฝั่งไทยต่อยกี่ไฟ9ครั้งนี้9ครั้งต่อยใครบ้างเท่าที่จำได้จำชื่อได้ไหมน้ำมวยไม่ได้เลยบอกเลยส่วนใหญ่ต่อยที่ไหนมาส่วนใหญ่ต่อยฝั่งนู้นที่แม็กอ๋อต่อย3ยกแล้วเคยต่อย5ยกไหมเคยครับเคย5ยก2ครั้ง2ครั้ง5ยก2ครั้งที่ไทยแล้วต่อย5ยกครั้งสุดท้ายต่อยใครอ่ะฤทธิเดชครับฤทธิเดชไหนครับจำค่ายได้ไหมฤทธิเดชสยามมวยไทยจักรยานเป็นไงผลการแข่งขันฤทธิเดชสยามมวยไทยชนะน็อกยก5ชนะน็อกยก5เลยน็อกยังไงครับหมัดแสดงว่าเราเป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดใช่ไหมครับเตะหมัดไปนะวันนี้ต่อยคู่ที่2ครับเราเคยชกออกทีวีไหมเคยครับชกออกทีวีชกกับใครหรือแม็กมวยไทยแม็กมวยไทยอ๋อต่อย3ยกออกทีวีแต่5ยกออกทีวียังไม่เคยนี่เป็น5ยกออกทีวีครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตประเทศเราดูเป็นเห็นบอกว่าคนจากสปลาวนี่ดูเป็นล้านๆคนเลยอย่าลืมบอกว่าเปิดช่องทูฟอร์ยู24แล้วก็มีไลฟ์สดด้วยที่ลาวเขาเล่น Facebook กันไหมเล่นครับก็มีไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ด้วยนะมวยเด็ด789แล้วก็ทูฟอร์ยูวันนี้ลดหนักเท่าไหร่3กิโลครับเอ้ย4ปอนด์วันนี้4ปอนด์วันนี้4ปอนด์แม่น4ปอนด์สี่ปอนด์ก็ลดได้ดูสดชื่นอยู่เลยทำไมมันปล่อยมาลดเหรอฟ้ามันมวยสั่งนะสดชื่นอยู่ไหมตอนนี้สดชื่นนะฟื้นนะฟื้นครับหน้าตาเราใช้ได้เลยนะเนี่ยเป็นนักชกต่างชาติที่หน้าตาใช้ได้เลยสาวกรี๊ดเลยแบบนี้โชว์ออก 2-4U วันนี้วางแผนไว้ยังไงบู๊เตะขาต่อยหมัดนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ละ18ครับ18จากสปลาวแล้วอยู่เมืองอะไรอ่ะนครหลวงเวียงจันทร์อ๋ออยู่เวียงจันทร์เลยแต่ไฟนี้มาเก็บตัวพอลักบุญนะต่อยมวยมา30ไฟ3ยกด้วย5ยกรวมๆกัน30ไฟแต่5ยกเนี่ยเคยต่อยกี่ไฟขออีกครั้ง3ครั้งนี้เท่ากับต่อย5ยกมาแค่2ครั้งเองครับอ๋อนี่ครั้งที่3เองครับร่างกายโอเคหูเหงื่อยังออกเป็นเม็ดเลย
อ่ะฝากอะไรพี่น้องชาวสปลาวก่อนเราพูดเป็นภาษาสปลาวก่อนก็ฝากเป็นกำลังใจแน่เนาะไปนี่เชียร์ไทยเต็มทีครับครับพูดภาษาใกล้เคียงกันเลยนะอ๋อลาวก็พูดแบบนี้เหรอครับสปลาวก็ฟังออกเหมือนกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันวันนี้ต่อยคู่2นะแล้วก็บอกให้แฟนมวยสปลาวเนี่ยดูผ่านมวยเด็ด789แล้วก็ทูฟอร์ยูหน่อยโอ้ปาครับตัวนี้เขารู้หมดแล้วครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นเขาก็ดูอยู่แล้วใช่ไหมโอเคก็ไม่ต้องบอกเยอะนะครับก็ทูฟอร์ยูแล้วก็เพจมวยเด็ด789ผมครับ